ะทำให้เกิดการเลือกตั้งอันเป็นหน้าที่อันดับต้นของการเป็นกกตเหตุผลอันน่าฉงนที่สุดของสมาชิกกกตบางคนในช่วงวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมาก็คือหากจัดการเลือกตั้งไปแล้วปัญหาความขัดแย้งก็ยังไม่จบการไปดูงานที่สกอตแลนด์ครั้งนี้จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งหลังการลงประชามตินั้นไม่ได้จบสิ้นไปทันทีเมื่อฝ่ายคัดค้านการแยกเอกราชจากสหราชอาณาจักรเป็นผู้ชนะความเห็นแตกต่างของชาวสกอตในชุมชนต่างๆแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันก็ยังคงมีอยู่แต่การเคารพกติกาทำตามหน้าที่และรู้ขอบเขตของตัวเองแต่การเคารพกติกาทำตามหน้าที่และรู้ขอบเขตของตัวเองคงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ดูงานได้ตระหนักถึงการสร้างพลังในกระบวนการประชาธิปไตยได้ดีขึ้นหากนำมาปรับใช้กับประเทศไทยตามที่ให้เหตุผลไว้ก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการดูงาน1สัปดาห์นั้นทางกกต.ยังไม่มีรายละเอียดในแต่ละวันว่าไปสังเกตการณ์ในเรื่องใดบ้างจึงเป็นที่คาดหมายว่าจะแจกแจงรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงประโยชน์ที่ได้รับในสังคมรับทราบในเวลาอันใกล้เนื่องจากงบประมาณสำหรับการดูงานนี้เป็นภาษีของประชาชนเช่นกันส่วนประโยชน์จากการดูงานที่ได้รับนั้นควรชัดเจนและมีมากและลึกกว่าที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกาะติดการลงประชามติของสกอตแลนด์หลังจากการถ่ายภาพของคณะดูงานที่เผยแพร่ให้ชมกันนั้นยังดูไม่แตกต่างจากทัวร์อื่นๆทั่วไปผู้ปรารถนาจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในอนาคตคงอยากรับทราบเรื่องราวเหล่านี้เป็นพิเศษมาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างดีไหมคะมุมของทางผู้ที่ได้ไปดูงานนั่นก็คือทางกกต.นั่นเองนะคะทางด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่าโชคดีค่ะที่ได้ไปดูงานลงประชามติที่สกอตแลนด์นักศึกษาพตส.รุ่น5ก็เตรียมทำรายงานสรุปในวันที่10ตุลาคมนี้ส่วนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นก็ควรที่จะให้เวลาประชาชนได้ถกเถียงมากกว่านี้ค่ะแต่ถ้าอยากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเร็วต้องลดประชามตินะคะทางนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการบรรยายพิเศษในหัวข้อประสบการณ์ประชาธิปไตยกับกระบวนการเลือกตั้งและลงประชามติให้กับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับสูงหรือว่าปปร.รุ่นที่18ของสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าการบรรยายครั้งนี้ค่ะเป็นเรื่องทางวิชาการไม่ใช่การรายงานประชาชนต่อกรณีการเดินทางไปดูงานลงประชามติที่ประเทศสกอตแลนด์สิ่งที่ได้จากการดูงานค่ะนายสมชัยเห็นว่าสกอตแลนด์นั้นมีจุดเด่นก็คือมีการให้ความรู้แก่ประชาชนก่อนการตัดสินใจเปิดโอกาสให้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลรอบด้านเป็นเวลา2ปีนะคะเพื่อให้ถกเถียงกันในทุกมิติมีการเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆที่สนใจเข้ามาดำเนินการรณรงค์ได้โดยกกต.จะมีการกำหนดงบประมาณแล้วก็รูปแบบในการรณรงค์มีการใช้สื่อหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังได้เห็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยซึ่งมีการยอมรับความแตกต่างทางความคิดและสุดท้ายค่ะก็คือการยอมรับผลการลงประชามติในการเดินทางไปดูงานครั้งนี้ได้แล้วก็ได้เห็นหลายอย่างเลยนะคะที่จะสามารถมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้อย่างเช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการลงคะแนนเสียงหลายช่องทางการขยายเวลาเลือกตั้งการรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆเป็นต้นสำหรับผลการเดินทางไปดูงานครั้งนี้ค่ะหลักนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือว่าพตส.รุ่นที่5จะมีการทำสรุปรายงานนำเสนอให้กับสถาบันในวันที่10ตุลาคมนี้เมื่อถามว่าการลงประชามติที่มีตัวอย่างจากสกอตแลนด์นั้นจะนำมาใช้กับกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นายสมชัยบอกว่าการทำประชามติในไทยเนี่ยเป็นแค่พิธีการเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายที่มีอำนาจทางการเมืองไม่ได้ให้ประชาชนรับรู้ถึงเนื้อหาสาระอย่างแท้จริงดังนั้นหากจะทำต้องให้เวลาประชาชนในการถกเถียงและศึกษาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลา6เดือนถึง1ปีอย่างไรก็ตามค่ะหากต้องการที่จะให้มีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยเร็วตนเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำประชามติโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมคิดว่า
ในกรณีกล่าวนั้นอาจจะยังไม่จำเป็นนะครับถ้าเราคิดว่าเราต้องการการเลือกตั้งที่เร็วและต้องการได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วเนี้ยก็อย่าเพิ่งไปทำประชามติเลยนะครับเพราะว่าการทำดังกล่าวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่พิธีกรรมถ้าเราทำในเวลาสั้นๆนะฮะก็จะกลายเป็นเพียงแค่การที่จะเอาชนะกันหรือเป็นเพียงแค่การทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไรโดยที่จริงๆแล้วก็ไม่รู้ถึงเนื้อหาสาระภายในว่าเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าทำต้องมีเวลานะฮะแต่ถ้าเวลาน้อยนายสมชัยยังบอกอีกนะคะว่าการลงประชามติเนี่ยเป็นแค่กลไกหนึ่งเท่านั้นเพราะในอดีตที่ผ่านมารัฐธรรมนูญก็ไม่เคยลงประชามติสิ่งสำคัญสำหรับรัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างขึ้นนั้นอยู่ที่เนื้อหาสาระและการเปิดโอกาสให้กับประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าถ้าเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแม้ไม่ทำประชามติคนส่วนใหญ่ก็จะยอมรับสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่จะใช้การเลือกตั้งหรือว่าการทำประชามตินอกเหนือจากจะมีกติกาต่างๆมีการให้ความรู้ต่างๆที่มากเพียงพอเข้าถึงข้อมูลมีการถกเถียงอย่างเปิดกว้างแล้วก็ต้องมองคนให้เท่ากันค่ะเคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันอันดับง่ายๆเลยเคารพใน1สิทธิ์1เสียงอย่าคิดว่าใครฉลาดใครโง่ใครรู้ทันใครรู้ไม่ทันคุณต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ก่อนนี่คือระดับแรกแล้วคุณก็ยังยอมรับเลยนะว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยมีการยอมรับความแตกต่างทางความคิดแต่ดูแล้วแนวคิดของคุณยอมรับมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นสิ่งสะท้อนอย่างหนึ่งนะคะว่าบางทีการเข้าใจในประชาธิปไตยนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดูงานที่ไหนก็ได้ค่ะค่ะมาดูกันต่อเลยละกันค่ะกับอีกหนึ่งข่าวนะคะครม.ค่ะมีมติเห็นชอบต่ออายุราชการนะคะเลขาครม.อีก1ปีนั่นเองพร้อมแต่งตั้งนายนครศิลปะอาชาค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานค่ะร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าที่ประชุมมีมติในการต่ออายุราชการของนายอัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก1ปีหลังครบวาระ4ปีแล้วนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงโดยแต่งตั้งนางอัชกาศรีบุญเรืองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายนครศิลปะอาชาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานนายครุจิตนาครทัพดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงานนางอัมพวันพิชาลัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรค่ะเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในนายกฤษดาอุทยานินทร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะค่ะมาที่อีกหนึ่งประเด็นกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ฆาตกรรมหนุ่มสาวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะคะนอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ขอให้ทุกฝ่ายนั้นช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวส่วนคดีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษก็ยอมรับนะคะว่าจับคนร้ายยากค่ะคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะได้กล่าวหลังการประชุมครม.ถึงความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษได้เสียชีวิตบนเกาะเต่านะคะโดยบอกเขาว่าแม้จะมีการสั่งการให้เร่งรัดสืบหาผู้ร้ายแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะในการดำเนินการเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเกาะมีเรือท่องเที่ยวแล้วก็เรือประมงเดินทางเข้าออกทุกวันซึ่งเราต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงความปลอดภัยก็รายงานมาตลอดนะว่ามีการคือต้องอย่างนี้คำว่ารายงานเนี่ยไม่ใช่รายงานว่า จะจับได้เมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ใช่เขาก็รายงานว่าคันนี้เขาทำอะไรไปแล้วบ้างนะขั้นตอนนี้กำลังดำเนินการอะไรอยู่คันนี้ทำมาอันนี้ใช่ไหมเอามาตรวจสอบดีเอ็นเอแล้วไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะถึงจะเร่งรัดไงมันก็ต้องใช้เวลาเพราะมันเป็นที่เป็นเกาะนะครับอันที่หนึ่งก็เรือไปเข้าวานเยอะแยะเรือประมงอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันอ่ะคราวนี้ก็เร่งรัดไงตอนนี้ก็ต้องเร่งรัดไปบางคดีเนี่ยต้องเร่งรัดที่ผ่านมาท่านก็ทราบดีว่าคดีมันก็เยอะแยะเพราะว่ามันละหลวมตรงโน้นตรงนี้กันมันไม่ได้มีมาตรการกันเท่าไหร่ก็ต้องก็ผมก็ต้องพูดอย่างนั้นนะมันถ้าจะบอกว่าจับไม่ได้มันก็ไม่ได้นะเราต้อง
ส่วนผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวบนเกาะเต่าก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะหลังจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความมั่นใจต่อความปลอดภัยแล้วก็มาตรการการแก้ไขปัญหารวมไปถึงการดำเนินการอย่างจริงจังซึ่งได้ให้เทียบจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนวันที่22พฤษภาคมแล้วก็หลังวันที่22พฤษภาคมว่าจำนวนเป็นอย่างไรนะคะอย่าเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวกับปีที่ผ่านมาเพราะว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงทุกประเทศนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยมีปัญหาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจซึ่งในไตรมาสที่3หรือรวมทั้งปีจะมียอดนักท่องเที่ยวต่ำกว่าปีที่ผ่านมาไม่มากนักค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่นักท่องเที่ยวนั้นมีความเชื่อมั่นแล้วก็กลับมาท่องเที่ยวเช่นเดิมค่ะแต่ก็จะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดสามารถจับตัวในส่วนของฆาตกรได้โดยเร็วตอนนี้สื่อนอกหลากหลายสำนักก็มีการเกาะติดประเด็นข่าวนี้นะคะแล้วก็การมีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยโดยอย่างยิ่งค่ะสื่ออังกฤษมีการวิจารณ์นะคะบอกว่าตำรวจไทยนั้นสอบสวนคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะหนังสือพิมพ์ The Independent นะคะสื่อของอังกฤษค่ะรายงานความคืบหน้ากรณี2นักท่องเที่ยวชายหญิงชาวอังกฤษถูกฆาตกรรมบนเกาะเต่าโดยระบุว่าล่าสุดตำรวจไทยมีแผนจะตรวจสอบ DNA ของผู้คนทุกรายบนเกาะเต่าเพื่อค้นหาคนร้ายที่ก่อเหตุข่มขืนและฆาตกรรมนางสาวฮันนาวิทริกและนายเดวิดมิลเลอร์โดยผล DNA ก่อนหน้านี้ที่ตรวจสอบต่อบุคคลต้องสงสัย12รายพบว่าทุกรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นและตำรวจต้องการขยายผลสืบสวนด้วยการตรวจสอบ DNA ของผู้คนทุกรายบนเกาะเต่ารวมทั้งชาวประมงผู้ประกอบกิจการต่างๆและนักท่องเที่ยวด้วยนอกจากนี้สื่ออังกฤษยังรายงานด้วยนะคะว่าตำรวจไทยที่จัดการคดีนี้ถูกวิจารณ์ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยเริ่มแรกตำรวจไทยบอกว่าสันนิษฐานว่าชาวพม่าเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ต่อมาก็ระบุว่าสันนิษฐานว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้และล่าสุดก็ระบุว่าคาดว่าฆาตกรเป็นคนเอเชียรวมทั้งยังมีประเด็นเรื่องการหึงหวงนักท่องเที่ยวสาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขณะที่ตำรวจยังระบุด้วยว่ากำลังพิจารณาประเด็นว่านางสาวฮันนาและนายมิลเลอร์มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนไทยรายหนึ่งในบาร์ก่อนจะถูกสังหารรวมทั้งยังมีประเด็นเรื่องการหึงหวงนักท่องเที่ยวสาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขณะที่ตำรวจยังระบุอีกนะว่ากำลังพิจารณาประเด็นว่านางสาวฮันนาแล้วก็นายมิลเลอร์นั้นมีเรื่องทะเลาะวิวาทอย่างที่บอกไปแล้วในราคาก่อนที่จะถูกสังหารขณะเดียวกันจากกรณีที่เกิดขึ้นนั้นชาวบ้านแถวเกาะเต่าก็ยังได้มีการนำดอกไม้นะคะไปวางไว้อาลัยให้แก่2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษด้วยส่วนทางด้านสื่อเมโทรยูเคค่ะของอังกฤษก็มีการระบุบอกว่านายชอนแม็กแอนนาเพื่อนของนายเดวิดมิลเลอร์เปิดเผยว่าใน Facebook ของเขาเนี่ยนะคะว่าได้ถูกลบทิ้งจากเจ้าของบาร์ในเกาะเต่าภายหลังที่เขาได้อัปโหลดภาพชาย2รายที่เข้ามาหาเขาที่บาร์อ้างตัวว่าเป็นมาเฟียที่พยายามจะฆ่าเขาซึ่งเขาเชื่อว่าคนร้ายทั้ง2ต้องการฆ่าเขาเพื่อให้เขานั้นเป็นแพะรับบาปในคดีนี้ค่ะนี่แหละมันก็ส่งผลกระทบนะต่อภาพลักษณ์ว่าเอ๊ะทำไมทางไทยมีการพิสูจน์ตรวจสอบอะไรแล้วเป็นอีกแง่นึงแต่พอนักท่องเที่ยวซึ่งเขาบอกอยู่ในไทยถูกไหมคะทำงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็หนีกลับไปต่างประเทศแล้วไปให้ข่าวแบบนี้เป็นอีกมุมหนึ่งใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งสมมติฐานแล้วก็ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาเมื่อพบว่าไม่ใช่ก็ต้องตั้งสมมติฐานใหม่จริงๆก็เป็นเรื่องปกติของการทำคดีนะคะแต่ว่าก็ถูกสื่อนอกเนี่ยเอาไปโจมตีเหมือนกันว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งการตั้งสมมติฐานก็ตรวจสอบแล้วเมื่อพบว่าไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนแต่อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่า เพื่อนของผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะหากได้นำข้อมูลหลักฐานที่มีเนี่ยมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะเดินทางกลับก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากกว่านี้หรือไม่เกิดการข่มขู่ค่ะทางเจ้าตัวเนี่ยเขาให้ข่าวว่ามีคนเนี่ยมาขู่เขาเดิมทีเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องถูกแขวนคอซ้ำนะแล้วก็คล้ายๆกับว่าเขาฆ่าตัวเองเพราะว่ารู้สึกผิดที่ได้ลงมือกระทำมันเป็นแบบนี้ไงมันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่หลายระดับอยู่เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในตอนเช้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายนะคะข่าวเรียกว่าเป็นความดีใจของพี่น้องคนแสดงแล้วก็ครอบครัวของทางคุณเจ๋งดอกจิกนะคะที่วันนี้ศาลก็ให้วางหลักทรัพย์มูลค่า 700,000 บาทเพื่อปล่อยตัวชั่วคราวทางคุณเจ๋งดอกจิกค่ะ
ทางคุณวิญญาชาติมนตรีนะคะทนายความของทางคุณยศวริชูกล่อมหรือว่าคุณเจ๋งดอกจิกแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.จำเลยคดีหมิ่นเบื้องสูงที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะได้นำเงินสด 200,000 บาทมาเพิ่มรวมกับหลักทรัพย์เดิม 500,000 บาทเพื่อทำสัญญาประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวภายหลังจากศาลฎีกาค่ะมีคำสั่งเมื่อวันที่22กันยายนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทางคุณยศวริชระหว่างฎีกาคดีโดยตีราคาประกัน 700,000 บาทซึ่งการ